หมอที่ทำมีประสบการณ์แค่ไหนแล้วถ้าจะให้เป็นไปได้ก็ดูคนไข้ที่เขาทำมาเป็นยังไงราคานี่อย่าไปคอนเซิร์นมากถ้าไปคอนเซิร์นราคามากเนี่ยจะมีปัญหาตามมาดังนั้นสำคัญเลยเรื่องของสถานที่เรื่องของหมอต้องดูให้ดีเล็กที่หนึ่งอาจจะใช้กล้องส่องเข้าไปแล้วก็สร้างพ็อกเก็ตสร้างถุงขึ้นมาแล้วถึงจะใส่ถุงเข้าไปคือสร้างช่องว่างขึ้นมาระหว่างเต้านมซึ่งมันมี2ชั้นชั้นเหนือกล้ามเนื้อชั้นใต้กล้ามเนื้อแล้วก็ชั้นระหว่างคือมี2เพลงก็ดูออลเพลงนะครับมันก็อยู่ที่เทคนิคของแพทย์แต่ละที่นะครับเทคนิคของเราเราจะไงเราจะใช้ดูออลเพลงก็คือคนไข้เจ็บน้อยเสียเลือดน้อยพังผืดก็เกิดน้อยหายก็จะเร็วเอเนี่ยหาดีเทลถึงขั้นว่าเทคนิคการทำแต่ละที่เป็นยังไงแล้วคนพบว่าที่เนี่ยมีเทคนิคที่แบบตอบโจทย์และรู้สึกว่าแผลเล็กฟื้นตัวเร็วจากรีวิวต่างๆใช่ไหมคะเทว่าที่เนี่ยดีตรงที่เราทำเสร็จเราได้นอนโรงพยาบาลใช่ไหมคะแล้วคือมีพยาบาลคอยเทคแคร์แล้วก็คอยสอนด้วยเพราะเราไม่เคยทำมาก่อนเนาะคอยสอนว่าต้องขยับตัวยังไงมันทำให้เราฟื้นตัวเร็วแล้วก็โรงพยาบาลเขาได้มาตรฐานแล้วก็เขาเป็นที่ยอมรับทั้งคนไทยแล้วก็ต่างประเทศก็มาทำที่นี่เยอะมากค่ะ